วันศุกร์นี้นะจะเริ่มต้นแล้วนะครับกับละครเวทีสุดฮาส่งท้ายปลายปีนะครับอย่างโรมิโอกับอิเรียมนะครับต้องบอกว่าล่าสุดก็เจอกับมัดหมี่พิมพ์ดาวนะครับหนึ่งนักแสดงสาวจากละครเรื่องนี้มาพูดถึงเรื่องราวของความทับใจด้วยค่ะครับผมซึ่งมัดหมี่นะคะก็ได้รับบทเป็นอิเรียมนะคะนางเอกของเรื่องค่ะก็ได้มาการันตีความสนุกทั้งบทละครที่ตลกบวกกับเพลงเพราะๆที่ผู้ชมจะได้ฟังกันค่ะซึ่งตัวบอกว่าตอนนี้นะคะใจพร้อมเต็มร้อยจะเหลือก็แค่การปรับเปลี่ยนทุกอย่างบนเวทีให้เข้าที่เข้าทางค่ะมัดหมี่ก็เลยขอชวนนะฮะสำหรับแฟนๆรายการนิวทีวีนะครับไปสนุกกันแล้วก็ไปหัวเราะกันในครั้งนี้เชิญครับสวัสดีค่ะมันมีพิมพ์ดาวนะคะรับบทเป็นอีเรียมค่ะในละครเวทีเรื่องโรมิโอกับอีเรียมค่ะบรรยากาศเนี่ยคือสนุกสนานอยู่แล้วค่ะทุกครั้งแล้วก็จะมีการร้องเพลงเพิ่มเติมรวมถึงได้ทริคอะไรเพิ่มเติมในการเล่นตลกอะไรเงี้ยด้วยใช่ค่ะใจอะพร้อม 100% แต่ว่าบางอย่างมันอาจจะต้องมีแบบปรับเปลี่ยนบ้างเรื่องบล็อกกิ้งอะไรต่างๆเรื่องเพลงก็มีต้องฝึกบ้างอะไรเงี้ยหน่อยนึงก็ขอฝากนิวทีวีนะคะกับละครเวทีเรื่องโรมิโอกับอีเรียมด้วยนะคะเพราะเป็นละครเวทีที่เรียกว่าสนุกมากๆแล้วก็ครบทุกรสเลยเพลงก็เพราะนักแสดงก็หลากหลายมากๆแล้วก็เก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะยังไงฝากด้วยค่ะกับคอนเสิร์ตละครเพลงรักโรมิโอกับอิเรียมในวันที่28ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนะคะนอกเหนือจากมัดหมี่นะฮะยังรวมไปถึงนักแสดงตลกอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือชมพู่ก่อนบ่ายนะฮะบอกตอนนี้พร้อมเต็มที่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะสร้างความฮาให้กับทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรียนเชิญชมพู่มาฝากถึงทุกคนหน่อยครับสวัสดีค่ะชมพู่ก่อนบ่ายนะคะรับบทเป็นชบาค่ะโดยรวมๆของคนของทุกคนแต่ละฉากเนี่ยก็จะมีความพร้อมต่างกันตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเขาเรียกว่าเรียงฉากแบบสมบูรณ์แบบคือการซ้อมแบบเต็มที่แต่ตอนนี้แต่ละฉากทุกคนเชื่อว่ามีความพร้อมมากค่ะก็เต็มที่ทุ่มทุนก็แอบเสริมบทกันแอบบอกมุกกันแล้วก็แบบไปขายพ่ออีทพอผ่านแล้วก็อยากจะดูว่าบนเวทีจริงเยอะกว่าที่เห็นค่ะสนุกจริงๆเอาตัวความสนุกก็สนุกฮานี่ฮาแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเพลงเพราะนี่ใครอยากฟังเพลงก็เพราะจริงๆอินเนอร์ก็อินจริงๆพระเอกนางเอกเป็นเรื่องของละครเวทีก็โอ้สมบูรณ์แบบค่ะแฟนๆนิวทีวีนะคะละครเวทีเรื่องโรมิโอกับอิเรียมนะคะสนุกมากๆเลยนะคะเป็นแบบคอนเสิร์ตด้วยละครเวทีด้วยผสมผสานกันค่ะซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะทุกสาขาซื้อบัตรได้แล้วนะคะตอนนี้เต็มไปแล้วนะคะเต็มบ้างแล้วบางรอบนะคะรีบๆนะคะสนุกอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคะ5รอบเท่านั้นเดี๋ยวจะขอไปร่วมหาแล้วกันผมว่าน่าจะเป็นอาทิตย์นี้โอเคเสาร์อาทิตย์นี้สุกเสาร์ที่3วันนะคะเต็มอิ่มแน่นอนค่ะ